ผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยธนวัฒน์พลวิชัยบอกถึงผลสำรวจล่าสุดของดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทยหรือ CSI ช่วงครึ่งปีแรกว่าอยู่ที่46จาก100คะแนนเต็มส่วนตัวเลขเงินใต้โต๊ะที่ผู้ประกอบการต้องจ่ายให้ข้าราชการและนักการเมืองเฉลี่ยอยู่ที่ 15-25% ของวงเงิน1ล้านล้านบาท